คือธรรมะด้านปฏิบัติสู่ฟังด้านปริยัติก็มาศึกษาลงตาอยู่ป่าพูดถึงด้านปฏิบัติคือด้านการรักษาจิตใจของตัวเพราะธรรมะที่มีอยู่ปริยัติก็ออกไปจากปฏิบัติธรรมะเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าทรงประพฤติปฏิบัติมีปฏิบัติปฏิเวทปริยัติแต่สมัยมีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทสันเดียงเอาไว้เพราะสมัยก่อนพระองค์ปฏิบัติไปก่อนจนปฏิเวทคือรู้แจ้งในจิตในใจจึงมาบัญญัติเป็นปริยัติขึ้นแต่ก็สมัยนั้นปริยัติสำหรับตำราก็ไม่มีผ่านมาต่างหลายร้อยปีจึงค่อยมีตำรับตำราเกิดขึ้นเพราะนักศึกษาแสวงหาธรรมะก็ไปฟังด้วยตัวเองมีเทปเหมือนสมัยนี้ไปฟังด้วยหูพิจารณาด้วยใจท่านฟังไปแล้วก็นำไปไขคิดพิจารณาฝึกหัดปฏิบัติใจของตัวใส่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปจิตใจที่ถูกสติปัญญารักษาก็ค่อยละเอียดไปค่อยละเอียดไปผลที่สุดก็หมด จากความขัดข้องเศร้าหมองต่างๆ ทางศาสนาถือว่าเป็นพระอรหันต์คือจิตใจของท่านหมดจดจากกิเลสแต่สมัยนี้มีปริยัติคือการศึกษาสำหรับตำรามาก่อนปฏิบัติปฏิเวทการปฏิบัติบางท่านบางคนเคยศึกษาปริยัติมาก็ไม่ใช่ปฏิบัติด้านจิตใจของตัวเลยจนกระทั่งวันตายลงจนกระทั่งวันศึกถ้าเป็นภิกษุพอดีไม่มีโอกาสเวลาที่จะปฏิบัติมีโอกาสแต่ไม่สนใจถือว่าได้ปริยัติก็เป็นเรื่องเพียงพอแต่การเรียนปริยัติการเข้าใจปริยัติถ้าไม่ปฏิบัติจิตใจมันก็ไม่เกิดเห็นเป็นรู้อะไรในทางแก้ไขให้จิตใจของตัวเยือกเย็นสงบสุขโลภโกรธหลงเคยมีอย่างไรปริยัติไม่สามารถที่จะเข้าไปกำจัดขับไล่อย่างโลภโกรธหลงออกไปได้ถ้าโลภโกรธหลงยังมีอยู่จิตใจยังมัวเมาติดข้องกับเรื่องของโลกของกิเลสตัณหาปฏิเวธมันก็ไม่เกิดขึ้นนี่เรื่องของปริยัติปฏิบัติปฏิเวธส่วนผู้ที่ท่านไม่ได้ศึกษาอย่างนั้นท่านหนึ่งออกปฏิบัติถ่ายเดียวก็ดูครูอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติอย่างไรนอกจากนั้นท่านแนะสอนอย่างไรเราก็จำไปประพฤติปฏิบัติไม่ต้องไปจำเอาหมดทุกข้อทุกกระทงที่ท่านแนะสอนไปจำเอาข้อใดข้อหนึ่งซึ่งถูกต้องกับอัธยาศัยของตัวนำไปกำหนดนำไปที่นิพพิเจนานำไปรักษาใจของตัวเหมือนกับยาถึงจะมีมากขนาดไหนเราไม่จำเป็นที่จะไปซื้อเอาหมดโรคของเรามันถูกกับยาขนาดใดแล้วก็ซื้อเอาแต่ยาขนาดนั้นมารับทานหรือมาฉีดมาทาโรคในกายก็ค่อยหายไปนี่ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ทำนองเดียวกันมีมากเพราะสัตว์มีจำนวนมากอัธยาศัยใจคอของสัตว์ไม่เหมือนกันท่านจึงบัญญัติปริยัติเอาไว้มากมายเผื่อว่าจะให้เพียงพอกับโลกของสัตว์ของกิเลสของสัตว์แต่เราทุกคนถ้าจะไปสนใจจำเอา
ธรรมะทุกข้อทุกกระทงที่พระพุทธเจ้าสอนเสียก่อนจึงจะลงมือประพฤติปฏิบัติถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีวันเวลาที่จะได้ปฏิบัติบางทีอาจจะตายไปก่อนไม่รู้ไม่เห็นไม่อาจในทำได้ทางปฏิบัติพอครูอาจารย์ท่านแนะสอนไปก็ตั้งใจกำหนดเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งนำไปที่นี้พิจารณาศึกษาปฏิบัติจิตใจค่อยสงบสงัดจิตใจค่อยเย็นค่อยสบายนี่หมายถึงผู้ที่นำธรรมะไปรักษาใจถ้าคนไหนนำธรรมะไปรักษาใจถึงธรรมะจะมีมากมายขนาดไหนธรรมะก็ไม่เป็นผลเป็นประโยชน์ให้เหมือนคนไข้ไม่ทานยายาจะมีมากขนาดไหนโรคภัยในกายก็ไม่เหี่ยวหายไปได้แต่นั้นยาจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับโรคจะแก้ไขโรคให้หายให้สบายมีธรรมะก็ทำนองเดียวกันพวกเราท่านเป็นโรคคือโรคกิเลสตัณหาเราจำเป็นจะต้องนำธรรมะมารักษาโรคของคนมันก็มีหลายโรคเกิดกันถ้าเป็นโรคตาจะเอายาโรคท้องมารักษามันก็ไม่หายเป็นโรคท้องจะเอายาใส่ตาหยอดหูหยอดจมูกมาใส่มันก็ไม่หายโอกาสระยะเวลาจิตใจของพวกเราท่านที่เป็นโรคประเภทใดเราก็จะต้องนำธรรมะถึงเป็นข่าศึกของโรคชนิดนั้นมาแก้ไขโรคของใจมันมีหลายอย่างถ้าโรคเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องโรคอันหนึ่งโกรธเกิดขึ้นก็เป็นโรคชนิดหนึ่งหลงเกิดขึ้นก็เป็นโรคชนิดหนึ่งราคะตัณหาเกิดขึ้นก็เป็นโรคชนิดหนึ่งประมาทมัวเมาเกิดขึ้นก็เป็นโรคชนิดหนึ่งแต่ละโรคยาของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้ามีพอที่จะรักษาถ้าฉลาดนำมาสอนใจของตัวไม่อย่างนั้นมีแต่ยาแต่ไม่ได้นำมารักษาตัวของตัวยานั้นก็ไม่เกิดคุณค่าสาระอะไรให้ยาที่จะเกิดประโยชน์ได้ก็เพราะอาศัยเรานำมารักษาธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันถึงจะแบกคำพีถ่วมศีรษะล้วนแต่คำพีธรรมะแต่ถ้าหากเราไม่มาประพฤติปฏิบัติคำพีก็เป็นคำพีอยู่อย่างนั้นโรคปวดหลงภายในจิตในใจก็ไม่มีอะไรตกออกไปได้แต่นั้นเราต้องนำมารักษามาประพฤติปฏิบัติจิตใจของมนุษย์ทั่วไปถึงมาเกิดอยู่ในโลกอันนี้มันมีกิเลสตัณหาโดยกันทั้งนั้นแต่ชนิดใดที่จะให้ผลแก่ใจในเวลาเราเป็นอยู่ตัวของเราเองเป็นผู้รู้ว่าจิตระยะนี้มันคิดมันตึงมันจิตมันคล้องกับสิ่งเหล่านั้นแล้วจะแก้ไขหรือวิธีใดธรรมะของพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้มีข้อใดที่จะแก้ไขกิเลสของใจเราที่จิตคล้องเราจะต้องสืบสาวอ่านตำราคือนำยาที่พระพุทธเจ้าบอกสอนมาแก้ไขเช่นราคะตัณหาเกิดขึ้นท่านก็ให้พิจารณาอสุภะอสุพังคือความไม่สวยไม่งามของกายจะพิจารณาส่วนใดก็ได้เพราะเรื่องของกายทุกสิ่งทุกส่วนเป็นของที่ไม่สวยสดงดงามถ้าหากเราพิจารณาตามเป็นจริงของมันแต่อำนาจของกิเลสราคะมันไม่ถือว่ามันไม่สวยไม่งามมันเห็นอะไรเข้ามันก็ถือส่วนนั้นว่าหน้าจูบหน้ากอด เป็นของสวยของงามของสะอาดนี่คือเรื่องราคะตัณหามันปรุงไปใน
ด้านนั้นมันจึงเกิดความกำหนัดยินดีพอใจกันถ้าเราพิจารณาในธรรมะคือยาที่จะแก้โรคราคะตัณหาท่านให้พิจารณาเข้าไปภายในอย่าดูแต่ผิวเผินข้างนอกดูเข้าไปข้างในดูตัวของตัวเองก็ทราบดูคนอื่นก็ทราบเพราะก่อนอันนี้ร่างกายอันนี้เต็มไปด้วยขี้ตั้งแต่พื้นเท้าจนตลอดศีรษะมันมีขี้เต็มตัวไม่มีอะไรที่จะสวยสดงดงามให้ไหลออกมาจากที่ไหนก็มีแต่ของสกปรกแสดงว่าก่อนอันนี้มันเป็นขี้ทั้งนั้นไม่ใช่ของหยิบของดีอะไรนี่คือการที่แก้นาแก้ไขจิตใจของตัวตามเป็นจริงถ้ามันไม่เห็นก็พยายามพิจารณาแยกแยะออกถลกหนังออกเหลือแต่เนื้อเลือดมันจะไหลเยิ้มออกทั่วทั้งตัวคนที่ไม่มีหนังหุ้มห่อเอาไว้มันสวยสดงดงามที่ไหนเราเห็นแผลของคนเพียงนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเราก็ยังไม่ชอบใจเพราะในแผลนั้นจะมีหนองมีน้ำเหลืองไหลออกมาให้เราเห็นในตาของเราถ้าหากเราถลกหนังออกไปหมดมันจะเป็นอย่างไรคนนั้นมันก็ไม่มีอะไรที่จะกำหน้ากำหนัดยินดีมีแต่จะกลัวไม่ใช่จะชอบจะยินดีไม่ว่าตัวของตัวหรือคนอื่นถ้าหากเอาหนังออกหมดมันเป็นอย่างนั้นนี่คือเรื่องที่เจอนะถลกหนังออกนอกจากนั้นเนื้อที่มันเกาะมันอาศัยอยู่ในกายเอาออกแต่ละสิ่งแต่ละอันมากองเอาไว้เนื้อที่มันถือว่ามันสวยมันงามมันน่ากำหนัดยินดีนั้นมันเป็นอย่างไรให้เหลือแต่กระดูกใจเอ็นที่อยู่ในกายคนแบบนั้นเราชอบไหมยินดีไหมหรือไม่อย่างนั้นจะเอากระดูกออกกองไว้เนื้อกองไว้ใส่คุ้มกองไว้แต่ละแห่งแต่ละหนพิจารณาดูว่าคนอยู่ที่ไหนสัตว์อยู่ที่ไหนทำไมใจมันไปลุ่มไปหลงไปติดไปคล้องพิจารณาให้ใจมันเห็นมันรู้ตามเป็นจริงเพื่อจะกำจัดขับไล่ความกำหนัดของใจให้ออกไปนี่หมายถึงเมื่อใจมันเกิดราคะตัณหากำหนัดยินดีในรูปเราจะต้องพิจารณาทำนองนี้เพื่อจะแก้ไขใจของเราไม่ให้ยินดีไม่ให้เกิดกำหนัดนอกจากนั้นถ้าหากมันลุ่มหลงมันมัวเมาเฝ้าฝันไปต่างๆก็ให้พิจารณามรณสติคือความตายความตายมันไม่มีขีดมีขั้นไม่มีวันมีคืนพอหมดลมเมื่อใดไม่ว่าผู้เล็กเด็กแดงหรือผู้ใหญ่มันก็ตายเหมือนกันมันตายไปได้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชทั้งฆราวาสตายกันดาดดื่นเรามานั่งอยู่นี้ถ้าคิดกันทั่วโลกมันก็ตายไปแล้วนับพันนับหมื่นไม่ได้เพราะมันตายอยู่ทุกระยะวินาทีคนตายแต่ยังไม่ถึงตัวของเราเราก็เลยมัวเมาจะมัวเมาไปที่ไหนก็มัวเมาไปเถอะความตายมันขับไล่เข้ามาทุกวันทุกเวลาจะมัวเมาเฝ้าคิดไปทำไมเพื่อแก้จิตใจของตัวไม่ให้ประมาทส่วนใดที่ควรได้ควรเป็นควรเห็นควรรู้รีบกระทำบำเพ็ญให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจภายในตัวนี่คือการขับไล่ความมัวเมาประมาทของใจเพราะที่เราจะมัวเมาไปได้ก็เพราะอาศัยว่าเราคิดว่าเราจะไม่ตายง่ายจะมีโอกาสเวลาอยู่หลายปีกว่าจะล้มหายตายไปโอกาสที่เราจะทำความดี
เลยโยนไปข้างหน้าระยะปัจจุบันทันตาเลยไม่ตั้งหน้าตั้งตาศึกษาไม่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเมื่อคิดอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องประมาทในตัวของตัวท่านจึงให้กำหนดมรณสติคือความตายอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกเวลาคนที่กำหนดมรณสติคิดว่าเกิดมาแล้วจะต้องตายความตายไม่มีเครื่องหมายนายประกันอะไรไม่ทราบว่าวันใดเวลาใดมันจะมาถึงเราเราลึกนึกอยู่สม่ำเสมอความประมาทเพลิดเพลินมัวเมาต่างๆมันจะหดตัวหายไปจากใจของเราธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องแก้ไขใจที่มัวเมาประมาทอย่างนั้นเป็นสิ่งที่แก้ไขจิตใจที่ลุ่มหลงต่างๆให้ตกให้หายไปถ้าฉลาดนำมาประพฤติปฏิบัติถึงเราจะไม่ดีวิเศษก็ตามแต่ความสุขความสบายภายในตัวของตัวก็จะสุขจะสบายพอเป็นไปไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายเพราะมีธรรมะธรรมะเป็นของเย็นธรรมะเป็นของสะอาดธรรมะเป็นเครื่องทรงไว้ซึ่งผู้ประพฤติปฏิบัติให้รับความสุขความสบายคนที่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะถึงจะอยู่ในสถานที่ใดคนนั้นจะมีความสุขใจถึงเข้าของภายนอกจะไม่สมบูรณ์แต่ถ้าว่าจิตใจสมบูรณ์โดยธรรมะท่านก็มีความสุขจึงควรรักษาหาธรรมะมาไว้ในใจของตัวไม่ใช่ว่าเราจะมีอายุยืนยงคงอยู่ข้ามโลกเราจะต้องตายไม่วันใดก็วันหนึ่งแน่นอนกำหนดลมออกไม่เข้ามันก็ตายลมเข้าไม่ออกมันก็ตายไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ความตายมันพอหมดลมหายใจเขาก็เรียกว่าคนตายเท่านั้นความตายนี้ไม่มีใครทั่วไปจะยินดีเหลื่อมใสในความตายไม่ปรารถนาไม่อยากได้แต่ก็ไม่มีทางหนีเพราะความตายนี้มันเกิดมาจากการเกิดของตัวถ้ามีความเกิดแล้วความดับมันเป็นของคู่กันมันจะต้องดับไปในวันใดก็วันหนึ่งฉะนั้นจงกำหนดจิตใจของตนให้รู้ให้เข้าใจว่าความตายนี้มันมีประจำลมออกก็ได้ชื่อว่ามันตายลมเข้าก็ได้ชื่อว่ามันเกิดเพียงลมเข้าลมออกเท่านั้นมานั่งอยู่นี่ไม่ทราบว่ามันเกิดแล้วกี่ครั้งกี่หนตายไปแล้วกี่ครั้งกี่หนมันเกิดมันตายอยู่ทุกระยะทุกเวลาแต่สันตติความสืบต่อของมันมีมันจึงมีชีวิตเรื่อยมาถึงกระทั่งวันนี้ไม่อย่างนั้นมันก็ไปกันแล้วทุกรายมันเป็นแบบนั้นเมื่อมันเป็นแบบนั้นเราจะไปมัวเมาเฝ้าฝันเราจะไปเพลิดเพลินกับเรื่องอะไรเพราะเกิดมาแล้วก็ตายไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่จะลุ่มหลงพอตายไปแล้วสิ่งของที่เราหึงหวงหามาเราก็จากมันไปร่างกายที่เรายึดถือว่าเราของเรามันก็เอาไปไม่ได้สมบัติของโลกทั่วไปเราจะทอดทิ้งให้โลกไปแต่สิ่งที่ติดตัวไปทางศาสนาทางธรรมะท่านถือว่ากรรมคือการกระทำของตัวดีชั่วที่เราทำลงไปโดยกายวาจาใจนั้นเป็นของของตัวท่านจึงสอนเอาไว้ว่าเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยกรรมที่เราทำไปเป็นของของตนไม่มีบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งจะแย่งชิงเอาไปได้
เราทำดีไว้กรรมดีก็จะผลออกผลให้เราทำกรรมชั่วไว้กรรมชั่วก็จะให้ผลแผดเผากายใจของตนให้เป็นทุกข์เมื่อเราทราบว่ากรรมเป็นของตนกรรมที่ไม่เป็นสิริมงคลกรรมที่เป็นอัปมงคลเป็นอกุศลเป็นทางชั่วทางเสียเราก็มีทางหักห้ามจิตใจของเราไม่ให้ไปทำไปพูดในสิ่งที่ชั่วสิ่งเสียต่างๆเมื่อเราไม่ไปทำไปพูดไปพูดไปแตะไปต้องสิ่งเหล่านั้นกรรมส่วนนั้นมันก็ไม่มาติดข้องในตัวของเรากรรมดีส่วนใดที่เราควรจะกระทำบำเพ็ญได้ถึงใจจะไม่ชอบเราก็บังคับบัญชาให้กายวาจาใจของเราทำผุดคิดในสิ่งนั้นเพราะกรรมดีจะนำผลมาให้แก่ใจของเราเมื่อยังท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารกรรมดีจะให้ผลดีคือไปเกิดสถานที่ดีมีร่างกายสวยสดงดงามไม่เป็นคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีความสุขทางกายมีความสุขทางใจเพราะกรรมดีให้ผลกรรมเป็นของของตนอย่างนั้นไม่ใช่คนอื่นหามาให้เราจึงควรสอนใจของตัวให้ละกรรมที่ชั่วบำเพ็ญสิ่งกรรมที่ดีเอาไว้เมื่อเราสอนใจของเราได้อย่างนั้นการทำความดีก็ไม่เป็นของยากของลำบากเท่าไรเพราะทำให้แก่ตัวของตัวไม่ใช่ทำให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งถึงแต่ลำบากยากเย็นเราก็อดทนภาคเพียรพยายามทำในกรรมที่ดีเพราะทำแล้วให้ผลเป็นสุขกรรมที่ชั่วถึงมันยากมันง่ายมันสบายในการกระทำของตัวแต่ผลลัพธ์ของมันต่อไปเราจะได้รับทุกข์รับโทษจากความชั่วกรรมชั่วที่เราทำไปนั้นไม่มีคนใดจะมารับกรรมที่เราทำไปช่วงชิงเอาไปจากเราได้เมื่อมันยังไม่เหตุผลแต่ตนของตนก็เห็นว่ากรรมชั่วมีรสหวานทำง่ายดื่มสบายความคิดในจิตในใจเมื่อมันให้ผลเมื่อใดมันเป็นทุกข์เป็นโทษเหมือนยาพิษเสียบน้ำตาลข้างนอกมีรสหวานแต่ข้างในเป็นพิษจิตใจของเราที่ไม่รู้เห็นเข้าใจชัดเจนในเรื่องของกรรมชั่วเราจึงมัวเมาเราจึงเฝ้าฝันอยากจะทำกรรมชั่วอยู่เรื่อยไปต่อเมื่อมันให้ทุกข์ให้โทษเมื่อใดเราถึงไปบ่นเมื่อผลของมันเกิดว่าเราไม่ได้ทำชั่วทำเสียอะไรทำไมมันเป็นแบบนี้ทุกข์โทษนี้มันมาจากที่ไหนเข้าใจว่าคนอื่นโยนให้เข้าใจว่ามันมาจากที่อื่นความจริงมันเกิดขึ้นจากการกระทำของตนตอนทำมันยังไม่ให้ผลเมื่อมันให้ผลแล้วมันเป็นทุกข์เป็นโทษจึงควรหลีกควรเว้นสิ่งที่ชั่วสิ่งเสียต่างๆพยายามสร้างคุณงามความดีเอาไว้มีหมายถึงผู้ที่ชอบเวียนว่ายตายเกิดต่อไปถ้าไม่มีกรรมดีเป็นเครื่องสนับสนุนคนนั้นจะได้รับทุกข์โทษลำบากถ้ามีกรรมดีสนับสนุนถึงจะเกิดจะตายเหมือนเขาแต่เชื่อว่าเรามีความสุขพอสมควรเพราะทุกข์โทษต่างๆที่เราไม่ต้องการไม่ค่อยให้ผลแก่ตนของตนเพราะเราไม่สั่งเอาไว้มีแต่กรรมดีให้ผลโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ค่อยเบียดเบียนจะทำอะไรก็เป็นไปเพื่อความสมหวังของตัวนี่หมายถึงกรรมดีให้ผลคนที่สมปรารถนาไม่มีโรคภัย
ใครเจ็บเบียดเบียนเรื่องของกายคนนั้นก็สบายเป็นสุขแต่เธอว่าหนีจากทุกข์จากตายไปไม่ได้อีกเหมือนกันถึงวันถึงเวลามันก็ต้องตายไปแต่ก็สบายหน่อยดีกว่าที่ทบเกิดมามีอวัยวะไม่สมประกอบเกิดมามีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนไม่มีความสุขความสบายทางกายของเขาท่านจึงสอนพวกเราที่ชอบเป็นนักท่องเที่ยวเรียนว่ายตายเกิดให้สะสมกรรมดีเอาไว้ส่วนผู้ที่มุ่งหวังอยากจะพ้นจากภพชาติคือการเกิดการตายนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนเร่งกำหนดพินิจพิจารณาถือเอาว่าชาติปัจจุบันที่เราจะมีชีวิตเป็นอยู่ให้เป็นปัจจุบันชาติคือชาติสุดท้ายจะไม่ยอมเกิดยอมตายอีกต่อไปตั้งใจประพฤติปฏิบัติสำระสาสางจิตใจของตนที่ของติดวกวนตามเรื่องกิเลสตัณหาต่างๆพิจารณาให้เข้าถึงความเป็นจริงของมันเพราะใจเท่านั้นเป็นตัวก่อภพก่อชาติใจเท่านั้นเป็นผู้ที่จะพ้นจากทุกข์จากโทษถ้าประพฤติปฏิบัติถึงขีดสุดของมันจริงจังไม่มีอะไรที่จะมาปิดบังว่าภพชาตินั้นจะมีอีกหรือไม่เพราะใจมันประจักษ์ในตัวของตัวการปฏิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำจิตใจของพวกเราท่านให้ข้ามพ้นไปจากเรื่องภพชาติได้การเวียนเกิดเวียนตายนั้นเราเคยเกิดเคยตายมานับไม่ถ้วนแต่เธอว่าความหลงไหลในจิตในใจสัญญาอนิจจามันมีมันจำไม่ได้เห็นเราพูดวันนี้เคยพูดมาตั้งแต่เช้าจนค่ำพูดอะไรบ้างเราก็จำไม่ได้เราเดินกี่ก้าวเราหายใจกี่หนเราก็จำไม่ได้ทั้งที่เราเคยเดินไปเดินมาเคยพูดจาเคยหายใจเพราะสัญญาอนิจจาความหลุ่มหลงของสัญญามันเป็นอย่างนั้นการเกิดการตายของพวกเราท่านก็ทำนองเดียวกันเคยเกิดเคยตายมานับพบนับชาติไม่ได้แต่มันก็จำไม่ได้ว่ามันเคยเกิดเคยตายบางผู้บางคนบอกว่าเกิดชาติเดียวอยากจะทำอะไรทำไปไม่มีอะไรที่จะให้ทุกข์ให้โทษสิ่งใดที่มันสุขมันสบายมันชอบใจทำมันไปเถอะนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีดีชั่วไม่มีมันคิดไปอย่างนี้คนที่คิดไปอย่างนี้เห็นไปอย่างนี้เข้าใจไปอย่างนี้ทางศาสนาถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดถ้าเห็นผิดขนาดนั้นมันไปกันใหญ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะส่องไปถึงจิตใจของเขาเหมือนกันกับพระอาทิตย์พระจันทร์ถึงจะมีแสงสว่างสวยจ้าอยู่ขนาดไหนแต่ในถ้ำในเหวที่ลึกก็ไม่สามารถที่จะส่องแสงไปถึงได้นี่ธรรมะของพระพุทธเจ้าจะเป็นของละเอียดของสุขุมของดีของประณีตขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะส่องถึงใจของคนที่มืดบอดคนพาลขนาดนั้นได้เขาเห็นอย่างนั้นก็ไม่ใช่ว่าเขาเห็นไปแล้วเขาจะไม่ได้เสวยกรรมที่เขาทำไปเขาทำดีทำชั่วอย่างไรเขาก็จะต้องได้เสวยกรรมของเขาถึงเห็นไปอย่างนั่นว่าทำดีไม่ดีทำชั่วไม่ชั่วทำไปแล้วแต่ความชั่วมันก็เป็นความชั่วอยู่ตลอดเวลาความดีก็ทำนองเดียวกันนี่เขามืดมิดปิดบังจิตใจของเขาเองเหมือนคนตาบอดถึงแสงสีมีอยู่ทั่วโลกมันก็มองไม่เห็นมันจึงพูดไปทำนองนั้นถ้ามันเห็นมันก็ไม่พูดไปว่าแสงสีมันมีอยู่ในโลกมันเห็นได้นี่จิตใจของคนมืดบอดแบบนั้นก็ทำนองเดียวกันพูดไปได้แต่จะให้มันเป็นจริงไปตาม
ิ่งที่เขาพูดมันเป็นไปไม่ได้เพราะดีและชั่วมันมีอยู่ถ้าเราทำลงไปด้วยความดีความดีก็ให้ผลถ้าเราทำไปด้วยความชั่วความชั่วก็ให้ผลคนที่เห็นไปว่าบาปบุญคุณโทษไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีคนที่เห็นไปอย่างนี้ทางศาสนาจึงถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นผิดคนนั้นสามารถที่จะทำชั่วเสียได้อย่างสะดวกสบายเพราะเห็นว่าตายแล้วสูญไม่มีการเกิดอีกจะทำอะไรทำไปได้เป็นกรรมที่หนักยิ่งกว่าอนันตริยกรรมคือการฆ่าบิดามารดาทำสังฆเภทให้สงแตกกันหรือทำโลหิตตุบาทฆ่าพระอรหันต์อรหันต์นี่ท่านถือว่าอนันตริยกรรมคือเป็นกรรมหนักแต่ยังไม่หนักเท่าคนที่นี้มิจฉาทิฏฐิที่ถือว่าดีไม่มีชั่วไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีคนเหล่านี้สามารถหนักยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่าอนันตริยกรรมไปอีก แต่ถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดในจิตในใจของละเอียดของสุขุมของดีของประณีตขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะส่องถึงใจของคนที่มืดบอดคนพาลขนาดนั้นได้เขาเห็นอย่างนั้นก็ไม่ใช่ว่าเขาเห็นไปแล้วเขาจะไม่ได้สวยกรรมที่เขาทำไปเขาทำดีทำชั่วอย่างไรเขาก็จะต้องได้สวยกรรมของเขาถึงเห็นไปอย่างนั้นว่าทำดีไม่ดีทำชั่วไม่ดีชั่วทำไปแล้วแต่ความชั่วมันก็เป็นความชั่วอยู่ตลอดเวลาความดีก็ทำนองเดียวกันนี่เขามืดมิดปิดบังจิตใจของเขาเองเหมือนคนตาบอดถึงแสงสีมีอยู่ทั่วโลกมันก็มองไม่เห็นมันจึงพูดไปทำนองนั้นถ้ามันเห็นมันก็ไม่พูดไปว่าแสงสีมันมีอยู่ในโลกมันเห็นได้นี่จิตใจของคนมืดบอดแบบนั้นก็ทำนองเดียวกันพูดไปได้แต่จะให้มันเป็นจริงไปตามสิ่งที่เขาพูดมันเป็นไปไม่ได้เพราะดีและชั่วมันมีอยู่ถ้าเราทำลงไปด้วยความดีความดีก็ให้ผลถ้าเราทำไปด้วยความชั่วความชั่วก็ให้ผลคนที่เห็นไปว่าบาปบุญคุณโทษไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีคนที่เห็นไปอย่างนี้ทางศาสนาจึงถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นผิดคนนั้นสามารถที่จะทำชั่วเสียได้อย่างสะดวกสบายเพราะเห็นว่าตายแล้วสูญไม่มีการเกิดอีกจะทำอะไรทำไปได้เป็นกรรมที่หนักยิ่งกว่าอนันตริยกรรมคือการฆ่าบิดามารดาทำสังฆเภทให้สงแตกกันหรือทำโลหิตตุบาทฆ่าพระอรหันต์อรหันต์นี่ท่านถือว่าอนันตริยกรรมคือเป็นกรรมหนักแต่ยังไม่หนักเท่าคนที่นี้มิจฉาทิฏฐิที่ถือว่าดีไม่มีชั่วไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีคนเหล่านี้สามารถหนักยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่าอนันตริยกรรมไปอีกแต่ถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดในจิตในใจมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดถ้าเห็นผิดไปมากเท่าไรก็ทำไปได้อย่างสะดวกสบายเพราะเห็นว่าทำไปแล้วไม่ได้รับผลอะไรท่านจึงให้พวกเราวินิจฉัยวินิจฉัยเจรณาเรื่องการกระทำบำเพ็ญในกรรมดีชั่วต่างๆจะพิจารณาปัจจุบันทันตาก็พอจะทราบว่าบุญบาปมันยังมีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่ใช่ว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีทมไปไม่เหมือนลมปากของคนที่เป็นพานอย่างนั้น
พอทำดีนั้นผู้ที่ทำดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของท่านถึงไม่มุ่งหวังอะไรจากใครทั้งหมดมุ่งจะรักษาจิตรักษาใจของตนให้สงบวิเวกปราศจากทุกโทษต่างๆท่านไปอยู่ในสถานที่ใดด้วยอำนาจจิตใจของท่านบริสุทธิ์จิตใจของท่านสะอาดจิตใจของท่านสว่างสวยจิตใจของท่านสงบสุขไม่มีอะไรที่จะไปปิดบังความดีของท่านคนที่ปรารถนาดียังมียังมองเห็นจะอยู่ในสถานที่ลำบากลำคาญกันดานขนาดไหนก็ยังมีผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาไปหาจ่าว่าเพราะความดีนั้นเหมือนกันกับดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมถึงไม่เรียกร้องแมลงผู้แมลงผึ้งให้ไปตอมมันก็ไปเองเพราะแมลงเหล่านี้มันแสวงหาเกสรดอกไม้นี่อยู่สถานที่ใดมันไปพบไปเจอนี่ท่านที่ทำกรรมดีสร้างกรรมดีทำความดีเอาไว้ถึงไม่ปรารถนาเรียกร้องให้ใครมาเลื่อมใสเกี่ยวข้องแต่อำนาจความดีของท่านก็ให้ผลในปัจจุบันคือทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกท่านก็พอเป็นพอไปโดยที่ไม่ได้แสวงหาด้วยอำนาจอัตธรรมภายในใจของท่านส่องแสงไปให้คนเลื่อมใสศรัทธายินดีนำสิ่งต่างๆนานามาบูชากับท่านนี่คือกรรมดีปัจจุบันให้ผลในคนที่สร้างความดีทำความดีกรรมชั่วก็ทำนองเดียวกันพวกเราท่านถ้าพิจารณาแล้วมันก็พอทราบได้คนที่ถูกเขาฆ่าเขาตีเขาจับเขากุมอยู่ในตารางห้องขังต่างๆไม่ใช่เขาทำกรรมดีเขามีคุณธรรมเขาขาดคุณธรรมเขาทำกรรมชั่วคนเหล่านั้นจึงได้ไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในสถานที่ต่างๆกรรมชั่วให้ผลแก่เขาเราพอทราบได้นี่คือเรื่องจะวินิจฉัยให้ใจของเราทราบว่าทำดียังมีผลดีตอบแทนทำชั่วยังมีผลชั่วตอบแทนไปไหว้เขาเขาก็ไหว้เราตอบไปตีเขาไปด่าเขาเขาก็ตีเราตอบด่าเราตอบอันนี้มันเป็นธรรมดาไม่ใช่ว่ามันไม่มีผลมันเห็นผลประจักษ์อยู่ในปัจจุบันนี้จะว่าดีชั่วไม่มีนั้นมันเป็นไปไม่ได้ทำดีไม่ได้ดีที่เขาว่ามันไม่ถูกทำชั่วได้ดีมันไม่มีถ้าหากจะพูดถึงเรื่องของธรรมะพูดถึงเรื่องเหตุผลจริงจังแต่คนที่โกงเขาจินอย่างนั้นอย่างนี้ร่ำรวยเงินทองเข้าของนั่นไม่ใช่ความดีนะถ้าหากเขาทำอย่างนั้นเป็นความดีโลกนี้ทำอย่างนั้นโดยการไปหมดจะเป็นอย่างไรเขาร่ำรวยโดยการโกงกินอย่างนั้นเขาเองก็ไม่มีความสุขเขาเองก็ตำหนิเขาจิตใจของเขาไม่ใช่จิตใจจะเยือกเย็นจิตใจจะสุขจะสบายเดือดร้อนวุ่นวายกลัวว่าเขาจะสืบรู้ว่าเราทำชั่วทำเสียอย่างนั้นอย่างนี้มีอยู่ในจิตในใจของเขาเดือดร้อนแผดเผาอยู่ตลอดเวลาถ้าทำชั่วลงไปถึงจะได้วัตถุเข้าของมาก็มีความสุขความสบายอะไรให้แต่เขาทำหน้าตาเฉยเหมือนเขามีความสุขความสบายความจริงแล้วภายในของเขามันร้อนมันวุ่นวาย
ไม่มีความสุขความสงบให้เพราะเขาทำไปผิดอัดผิดธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเราอย่าไปมองแต่ด้านวัตถุว่ามีมากโกงกินได้มีความสุขความสบายเราจะไปมองเพียงแค่นั้นมองถึงภายในของเขาว่าเขามีความสุขความสบายจริงไหมแล้วคนที่ทำดีไม่มีเขามีของมีเงินมีทองตอบแทนแต่เธอว่าจิตใจของท่านเยือกเย็นเป็นสุขนั้นเราไม่ค่อยมองเห็นเพราะคุณธรรมภายในเป็นนามธรรมไม่เหมือนวัตถุเราจึงมองไม่เห็นเพราะสิ่งเหล่านั้นมันอยู่ลึกมันละเอียดมันไม่เหมือนของหยาบๆภายนอกเราเลยไม่ทราบไม่เห็นแต่ความจริงมันมีพระเจ้าพระสงฆ์ผู้ที่ท่านมีอาจมีธรรมในจิตในใจท่านอยู่ในธรรมในเขาอยู่ในป่าในดงลึกๆที่อยู่ที่อาศัยก็กระท่อมห่อมหอเล็กๆน้อยๆที่นั่งที่นอนก็ไม่หรูหรางามตาอะไรแต่จิตใจของท่านเยือกเย็นจิตใจของท่านเป็นอัตเป็นธรรมท่านสบายไม่วุ่นวายกังวลกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ถึงไม่มีท่านก็ไม่อยากเมื่อไม่มีความอยากมันก็ไม่เกิดความทุกข์ความทุกข์เกิดเพราะความอยากท่านจึงสุขท่านจึงสบายเยือกเย็นแต่เรามองไม่เห็นว่าท่านสุขท่านสบายเพราะเราเคยติดเคยคล้องเคยศึกษาเคยได้เห็นได้ฟังมาว่าคนที่มีเข้าของเงินทองมากมายกายกองอย่างนั้นอย่างนี้เป็นคนดีเป็นคนมีความสุขไม่ได้ถือว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นของภายนอกถ้าใจไม่สุขใจไม่สบายแล้วเข้าของจะมากมายหลายหลวงขนาดไหนมันก็ไม่มีอะไรที่จะเยือกเย็นที่จะสุขได้มีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความเดือดร้อนเพราะใจมันไม่สุขใจมันไม่สบายไม่มีอะไรแต่ใจมันสุขใจมันสบายมันสบายได้มันสงบได้มันเย็นได้ดูพระพุทธเจ้าตอนเป็นกษัตริย์ก็มีทุกอย่างแต่ท่านก็ไม่สรรเสริญว่าความสุขส่วนนี้มีความสุขเพียงพอถ้าเพียงพอท่านก็ไม่เสด็จที่เนตรสกมแสวงหาธรรมที่พ้นทุกข์เคยหลายท่านหลายคนในประวัติที่มีความร่ำรวยในทางโลกอย่างยศกุลบุตรหรือพระรัฐบาลก็เป็นเศรษฐีมั่งมีเข้าของทุกอย่างแต่ก็ไม่สุขไม่สบายให้เพราะใจมีกิเลสตัณหามีโลภโกรธหลงเป็นเครื่องแผดเผาท่านไม่ยินดีไม่เต็มใจในวัตถุเข้าของเหล่านั้นมีแต่อยากจะออกประพฤติปฏิบัติกำจัดจิตใจที่โลภโกรธหลงอยู่ภายในให้หมดไปให้สิ้นทุกข์ถ้าจิตไม่ยินดีจิตไม่ติดข้องไม่ชอบไม่พอใจในวัตถุแล้ววัตถุนั้นมันจะมีมากขนาดไหนมันก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้จิตใจเป็นสุขได้เพราะจิตไม่หลงไม่เกี่ยวข้องพิจารณาทีท่วนตามเป็นจริงวัตถุก็เป็นแต่เพียงวัตถุเราไม่ได้มันมามันก็เคยมีอยู่ในโลกอันนี้เราแสวงหามาได้จะหึงหวงขนาดไหนได้มาแล้วเราก็หาหามไปอีกไม่ได้สมบัติของโลกเป็นเรื่องของโลกอยู่ตลอดมาอย่างนี้ไม่มีใครหอบหิ้วหาหามไปได้เข้าใจตามเป็นจริงอย่างนั้นจึงไม่ติดข้องจึงไม่มัวเมาจึงไม่ลุ่มหลงในวัตถุอันนั้นจิตใจจริงไหมมีความสุขความสบายเพราะวัตถุที่มีอยู่
แล้วกำจัดจิตใจไล่ความลุ่มหลงกิเลสตัณหาภายในออกไปด้วยปัญญาศึกษาจิตใจของตนด้วยธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนกำหนดทีนี้พิจารณาสิ่งต่างๆให้รู้ทั่วตามเป็นจริงของมันจิตใจที่เคยว่าวุ่นจิตคล้องต่างๆสงบเย็นลงไปเข้าใจเห็นจริงในสิ่งต่างๆตามเป็นจริงของมันเพียงจิตสงบเท่านั้นมันก็มีคุณค่าสาระมากไม่มีอะไรที่จะสุขจะสบายจะประเสริฐวิเศษเท่ากับความสงบของจิตของใจจะมีปราสาทวิมานใหญ่โตขนาดไหนมีเข่าของเงินทองมากมายเท่าไรมันก็ไม่เหมือนความสุขของจิตสงบท่านจึงยินดีในการประพฤติปฏิบัติอัตธรรมของท่านพอเห็นสมบัติที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นของที่มีคุณค่าสาระมากกว่าสมบัติที่ผู้คนทั้งหลายสะสมแสวงหาลุ่มหลงกันในโลกท่านเห็นท่านเป็นในจิตของท่านไม่ใช่คนอื่นบอกให้เห็นท่านเห็นจากการกระทำบำเพ็ญของท่านท่านจึงเย็นจึงสบายไม่วุ่นวายเดือดร้อนนี่คือการประพฤติปฏิบัติทางอัตทางธรรมมีความสุขความสบายความเยือกเย็นภายในใครตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติได้จึงไม่มีอะไรวุ่นวายก่อกวนตัวเองเมื่อไม่ก่อกวนตัวเองไม่มีทุกข์คนอื่นทั่วไปเขาก็มาให้ทุกข์แก่ท่านไม่ได้เพราะใจของท่านไม่รับทุกข์ไม่ติดทุกข์ไม่ก่อทุกข์เผาตัวเองนี่เราไม่อย่างนั้นเราเป็นทุกข์โลกก็เลยเป็นทุกข์เพราะใจเป็นทุกข์อย่างเดียวเท่านั้นสิ่งอื่นที่มาเกี่ยวข้องมันก็เป็นทุกข์ไปใจมีกิเลสใจมีตัณหาอุปาทานยึดตัวอย่างเดียวทั่วโลกมันก็ยึดเอาอะไรดีถือควรยึดมันก็น่ายึดก็คอยยังชั่วแต่ชั่วที่ไม่น่ายึดมันก็ยังยึดมาจนร้องไห้น้ำตาไหลมันก็ยังยินดีพอใจยึดว่าเป็นของของมันมันโง่หรือมันฉลาดมันจึงเป็นอย่างนั้นนี่คือจิตใจพวกเราท่านที่ไม่สำลักสาสางไม่มีปัญญาถั่วถึงในเรื่องต่างๆของธรรมะมันยึดไปได้มันถือไปได้ทั้งดีชั่วผิดถูกต่างๆแต่นั้นการปฏิบัติจิตใจภายในนั้นเพื่อให้เกิดปัญญารู้ตามเป็นจริงในสิ่งต่างๆแล้วจะได้ละได้ถอนสิ่งที่มันคล้องจิตคิดปรุงนั้นให้ตกออกไปจนตลอดถึงเรื่องของใจตัวเองที่ว่ามันผ่องใสมันเยือกเย็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันบางทีก็ยังไปหลุ่มไปหลงไปติดไปคล้องในสิ่งที่ตัวไม่ชอบมันเป็นไปได้ถ้าหากจิตละเอียดพิจารณาทั่วถึงจริงจังทุกสิ่งที่เกิดขึ้นที่ยังติดข้องยังสงสัยเราไม่ควรไหวใจจะต้องพิจารณาให้ทั่วถึงในสิ่งเหล่านั้นจนจิตใจที่เคยเกี่ยวข้องเคย
วกวนตามเรื่องต่างๆนั้นรู้ประจักษ์ในตัวเองว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องสมมติเป็นเรื่องของโลกสิ่งที่พ้นไปจากอันนี้มันเกิดขึ้นมันจึงทราบดีว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของโลกอยู่ในโลกสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณเป็นเรื่องของโลกเราจะต้องใช้เมื่อยังมีชีวิตเป็นอยู่แต่สิ่งที่มารู้เรื่องเหล่านี้มันเป็นอย่างไรเข้าใจอีกว่าอันนี้ไม่มีสมมุติอันใดไม่มีทางที่จะละจะบำเพ็ญอีกอยู่ไปกี่หมื่นกี่แสนปีความดีความชั่วที่จะละจะบำเพ็ญไม่มีคือความบริสุทธิ์ที่เป็นวิมุตติของใจทราบนี่คือมันเกิดขึ้นมันเป็นขึ้นโดยการกระทำบำเพ็ญมันรู้เห็นเฉพาะผู้ประพฤติปฏิบัติเมื่อเป็นอย่างนั้นจึงหมดอากาศทั้งกระถาคือความสงสัยปัญหาของใจทั่วไปใครจะสรรเสริญชมเชยขนาดไหนใจก็ไม่เห่อไม่หลงใครจะนินทาว่ากล่าวขนาดไหนใจก็ไม่ฝ่อไม่เดือดร้อนความจริงที่บริสุทธิ์นั้นเป็นความบริสุทธิ์อยู่ตั้งแต่วันรู้จนตลอดวันตายไม่มีการหายไปที่ไหนอีกเมื่อมันบริสุทธิ์อย่างนั้นจะไปหาอะไรกันอีกจะไปทำอะไรอีกจะไปสำลักที่ไหนจะไปบำเพ็ญให้มันเป็นอย่างไรท่านทราบนี่คืออานิสงส์คือที่สุดของผู้ประพฤติปฏิบัติจะต้องเห็นต้องเป็นในจิตในใจของท่านเมื่อไปถึงจุดนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะสงสัยไม่มีอะไรที่จะติดข้องไม่ว่าเรื่องเข้าของภายนอกหรือเรื่องของธาตุของขันธ์มันหมดสิ้นไปทุกสิ่งทุกอันท่านจึงมีความสุขอยู่ตลอดกาลอันนี้แหละที่ท่านเรียกว่านัตถิสันติปรังสุขขังคือความสงบของจิตของใจที่พ้นไปจากสมมุติจากโลกไม่มีความสุขใดจะไปเสริฐวิเศษขนาดนั้นเพราะไม่มีวันมีคืนไม่มีการละการบำเพ็ญจะพูดถึงความสุขความเยือกเย็นนั้นถ้าหากเราไม่เห็นไม่เป็นมันก็ไม่ทราบว่ามันเยือกมันเย็นมันสุขมันสบายอย่างไรเหมือนกันกับคนที่ไม่เคยเห็นน้ำแข็งไม่เคยจับน้ำแข็งว่ามันเย็นอย่างไรจะอธิบายให้เขาฟังว่ามันเย็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ไม่ทราบเพราะเขาไม่เคยสัมผัสหรือคนที่มีจักษุบอดมาแต่กำเนิดจะอธิบายแสงสีขนาดไหนให้เขาฟังเขาก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เห็นนี่ความสุขที่พระพุทธเจ้าหรืออริยเจ้าท่านเป็นท่านรู้ท่านจะทราบเฉพาะเรื่องของท่านจะอธิบายไปก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้คนทั่วไปเห็นรู้ได้นอกจากเขาเหล่านั้นจะตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตัวของเขาจนไปถึงจุดนั้นเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะสงสัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปกี่ล้านกี่แสนองค์ความบริสุทธิ์เป็นอย่างนี้พระอริยเจ้าที่เป็นอรหันต์อรหันต์เหมือนกันหมดไม่มีองค์ใดที่จะยิ่งจะหย่อนกว่ากันความบริสุทธิ์นั้นเหมือนกันหมดในปัจจุบันหรืออนาคตคดทางหน้ามันก็เป็นเหมือนกันหมดถ้าสำลายจิตใจเข้าถึงความบริสุทธิ์ไม่มีอะไรที่จะผิดแปลกแตกต่างกันถ้าหายสงสัยไม่มีอะไรเป็นปัญหาเพราะเราเห็นเราเป็นในตัวของเราเข้าใจเด่นชัดอย่างนั้นจึงไม่มีอะไร
ที่จะละจะบำเพ็ญต่อไปนี่คือจุดหมายปลายทางของศาสนาที่พระพุทธเจ้าแนะสอนแต่ความเป็นความเห็นอย่างนั้นพวกเราท่านมีสิทธิ์ที่จะประพฤติปฏิบัติได้ถ้าไม่มีกิเลสตัณหาอยู่ในจิตในใจก็ไม่ทราบว่าธรรมะจะมีคุณค่าสาระอะไรเพราะธรรมะมารักษามาแก้ไขกิเลสตัณหาเหล่านี้เพื่อความบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนั้นเหมือนกันกับคนที่มีโรคจำเป็นจะต้องหายามารักษาเพื่อความหายจากโรคถ้าหากคนไม่มีโรคยาก็ไม่จำเป็นคนไม่หิวก็ไม่จำเป็นที่จะทานจะดื่มแต่เมื่อหิวมามันจำเป็นจะต้องทานไม่อย่างนั้นมันก็ไม่อิ่มเกิดโรคมาก็จำเป็นที่จะหายามารักษานี่จิตใจของพวกเราท่านมันก็ทำนองเดียวกันเมื่อไม่มีอะไรเกิดทุกข์เกิดโทษมาก็ไม่ทราบว่ามันเดือดร้อนวุ่นวายเมื่อมันเกิดทุกข์เกิดโทษมาจึงทราบว่ามันเดือดร้อนวุ่นวายอย่างนั้นอย่างนี้จึงแสวงหาธรรมะมาแก้ไขเพราะความเดือดร้อนวุ่นวายมันมีอยู่ที่ใดความเย็นความสบายมันก็จะมีอยู่ที่นั้นเมื่อดับความเดือดร้อนไปได้มันจำเป็นสำหรับคนที่มีโรคยาธรรมะก็จำเป็นสำหรับคนที่มีกิเลสถ้าคนหมดกิเลสแล้วมันก็หมดความหมายฉะนั้นเราทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนามีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติรักษากายวาจาใจของตนชอบเวียนว่ายตายเกิดมีความสุขความสบายตามฐานะหน้าที่ก็พึงสะสมกรรมดีเอาไว้เมื่อตายไปจะไม่ผิดหวังชอบความพ้นทุกข์ไม่ชอบจะมาเวียนว่ายตายเกิดต่อพบต่อชาติอีกก็พึงตั้งใจปฏิบัติให้ถึงที่สุดวิมุตติอย่างที่อธิบายมามันพอไปได้ไม่เหลือวิสัยถ้าตั้งใจจะทำเว้นเสียแต่เราไม่ตั้งใจอยากจะทำแต่อยากจะได้ความดีคนทั่วไปต้องการอยากดีทั้งนั้นแต่คนทำดีมันหายากมันสำคัญอยู่ตรงนี้ไม่ทำดีอยากได้ดีทำชั่วอยากได้ดีมันเป็นไปไม่ได้รีบที่นี้พิจารณารีบศึกษารีบต่างหน้าต่างตาประพฤติปฏิบัติโอกาสเวลาที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนรูปเสียงเรื่องราวต่างๆไม่ก่อกวนจิตใจจนเกินไปสถานที่สงบสงัดสิ่งภายนอกไม่ค่อยรบกวนระวังรักษาจิตใจภายในอย่าให้ฟุ้งไปสู่เรื่องนอกชำระจิตใจของตนสัญญาอารมณ์ของตนให้สงบระงับที่นิพพเจนาหาความสุขของใจให้เห็นให้เป็นขึ้นอย่าไปคิดว่าความสุขมันอยู่กับวัตถุเข้าของต่างๆนานาความสุขของใจนั้นมันอยู่ในอัตในธรรมที่เรารู้เราเห็นเราชอบความสุขปรารถนาความสุขเราต้องแสวงหาเราต้องตั้งหน้าแต่ทำอารมณ์สัญญาที่มายั่วยุก่อกวนว่ามันเกิดทุกข์ก็ทราบอยู่แล้วว่าอารมณ์สัญญานั้นมันมาก่อกวนจิตใจให้เกิดทุกข์อย่าไปเกี่ยวข้องอย่าไปติดตามหักห้ามเอาไว้ถ้าฉลาดถ้าเข้าใจพอที่จะรักษาใจของตัวได้หาความสงบความสบายความสุขได้มีการประพฤติปฏิบัติ
เรื่องอัตธรรมของพระพุทธเจ้าคนอื่นปฏิบัติท่านก็ได้รับอานิสงส์จากการกระทำบำเพ็ญของท่านเราไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เกิดอานิสงส์อะไรฉะนั้นทุกท่านที่ตั้งหน้าตั้งตามุ่งหวังในความสุขความสงบพึงตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติกำหนดจิตกำหนดใจภายในของตนเมื่อทุกคนตั้งหน้าตั้งตารักษามีสติมีปัญญาสอนใจก็จะมีความสุขความเจริญตามความมุ่งหวังของตนการอธิบายธรรมะเห็นบ่พอสมควรเจริญเวลาพอยุติเพียงแค่นี้เยวัง